เอาอีกแล้วลือเอสเธอร์เลิกเคนภูมิเส้นรัก7ปีฝ่ายหญิงตอบแล้วจริงไหมรักกันอยู่ดีๆก็เจอข่าวว่าคู่ของนางเอกสาวเอสเธอร์สุปรีลีลากับพระเอกหนุ่มเคนภูมิเลิกกันแล้วหลังคบหากันมา7ปีล่าสุดได้เจอนางเอกสาวที่มาร่วมพิธีบวงสรวงละครคลับ Friday The Series 14 Love and Belief ที่ GMM Grammy ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวเคนภูมิไปเรียนนานแค่ไหนไปเดือนครึ่งค่ะตอนนี้ก็ไปมาเดือนหนึ่งแล้วใกล้จะกลับแล้วกลางมกราคมนี้ก็กลับมาแล้วได้ยินข่าวไหมเขาลือว่าคู่เราเป็นคู่รักเลิกเงียบไม่รู้จะตอบยังไงเลยเราก็ยังปกติกันอยู่ให้ยังเหมือนเดิมอาจจะด้วยพี่เคนไปเรียนที่ต่างประเทศประมาณเดือนครึ่งเขาอยากไปเรียนเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมด้านภาษาเอสไม่ได้ตามไปเพราะเริ่มเปิดกล้องถ่ายละครแล้วเวลาไม่ได้ตรงกันปีนี้ก็เลยไม่ได้เขาดาวด้วยกันปีนี้ค่อนข้างต่างคนต่างอยู่ต่างมีแพลนของตัวเองภาพคู่ก็หายคนเลยรู้สึกว่าแปลกไปมีแปลกนะคะอาจจะด้วยเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมากแล้วปีนี้ก็7ปีแล้วแต่ละคนเริ่มอายุมากขึ้นเลยต่างไปมีกิจกรรมของใครของมันไปรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเราก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเราโฟกัสกับหน้าที่การงานของเราเสียส่วนใหญ่มันเลยไม่ได้มีภาพคู่ภาพทำกิจกรรมร่วมกันเดือนครึ่งที่ไม่ได้เจอกันก็ไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคุยแค่ตื่นนอนก็ทักจะนอนก็ทักในแต่ละวันจะเป็นฟีลประมาณนี้ด้วยความที่ยุ่งความเชื่อใจไว้ใจกันปกติเลยค่ะด้วยความที่คบกันมานานก็อาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์มัวแต่โฟกัสกับงานจนบางทีเราก็ลืมไปมันอยู่ในสถานะความรู้สึกที่เคยชินไม่ได้เฉยชาตอนนี้อาจจะด้วยเราชิลทั้งคู่เราเอนจอยกับการใช้ชีวิตกับตัวเองก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันก่อนหน้านี้เราใช้ชีวิตแบบโฟกัสความสัมพันธ์มาโดยตลอดตอนนี้เรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเราได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลยรู้สึกว่าเออมันควรจะมีเวลาให้กับตัวเองบ้างเราเองก็รู้สึกว่าพอเป็นแบบนี้เขาก็แฮปปี้ต่างคนต่างแฮปปี้ที่ได้มีเวลาของตัวเองกันมากขึ้นเลยรู้สึกว่าการที่จะต้องห่างกันไม่ได้มีปัญหาในความสัมพันธ์เลยเพราะต่างคนต่างรู้สึกว่ามันโอเคให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาบ้างเราก็ใช้ชีวิตของเราบ้างได้คุยกันไหมเวลามีข่าวทำนองนี้ไม่ได้คุยเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นเลยอาจจะด้วยเราไม่ได้โฟกัสไม่ได้คุยกันเรื่องข่าวต่างๆของเราเลยความสัมพันธ์เราก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเคยกลับบ้านต้องหวานหน่อยสยบข่าวลือไม่รู้เลยจริงๆหัวเราะก็มีรีเควสของฝากไปให้ไปดูของนั่นนี่ให้หน่อยซื้ออันนี้ให้หน่อยฝากเขาซื้อเพราะที่ประเทศไทยไม่มีฟีลกลัวไหมพอเราต่างคนต่างใช้ชีวิตกลัวความสัมพันธ์ในอนาคตจะเปลี่ยนไปมันน่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วที่เรากลัวด้วยความที่ตอนนั้นเราอาจจะเด็กเราเลยโฟกัสกับความสัมพันธ์ของเราว่าเราอยากจะคบกันไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเริ่มโตขึ้นเราเลยรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเอาแค่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดสุดท้ายถ้าความสัมพันธ์มันจะไม่เวิร์กหรือไม่รอดเราก็จะยอมรับและปล่อยวางเหมือนเราเข้าใจมากขึ้นเราเคยผ่านจุดถึงหวงงอแงเคยผ่านมาหมดแล้วพอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์มันยังไงก็ได้ขอแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่เราไม่เคยมานั่งคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้สึกอะไรกันแล้วเราจะยังไงกันต่อเหมือนมันรู้ด้วยตัวเองมากกว่าต่างคนก็ต่างโตขึ้นที่บ้านมีสะกิดไหมว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่า
ไม่มีเลยค่ะเหมือนครอบครัวก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมหยุดไม่อยู่มนแคนแก่นคูนครองแชมป์ยอดวิว YouTube สูงสุด3ปีซ้อนมนแคนแก่นคูนคว้าแชมป์ศิลปินที่มียอดวิวบน YouTube สูงสุดประจำปี2022และครองแชมป์เป็นศิลปินที่มียอดวิวบน YouTube สูงสุด3ปีซ้อนหลังจากเว็บไซต์ชาร์ตมาสเตอร์ประกาศรายชื่อ10อันดับศิลปินที่มียอดเข้าชมบน YouTube สูงที่สุดประจำปี2022ออกมาก็เรียกความชื่นใจจากเหล่าแม่ยกได้เต็มๆเพราะสำหรับ YouTube ประเทศไทยผู้ครองอันดับ1คือมนแคนแก่นคูนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากค่ายแกรมมี่โกลด์ด้วยยอดสตรีมไปกว่า802ล้านครั้งจนชาวเน็ตถึงกับบอกไม่มีมนใดจะมัดใจเราได้นอกจากมนแคนแก่นคูนเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจคนไทยจริงๆสำหรับนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ในเครือ GMM แกรมมี่เจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดสนานมนแคนแก่นคูนหรือชื่อจริงคือ11กิตติคุณบุญคำจุนเส้นทางการเป็นนักร้องของมนแคนนั้นแม้เจ้าตัวจะไม่ได้คิดว่าจะได้มาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้แต่เหมือนดนตรีจะอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เด็กเพราะได้ซึมซับการร้องรำจากนายทองคำบุญคำจุนผู้เป็นพ่อที่เป็นหมอลำกลอนคู่หนทางเข้าวงการของมนแคนเริ่มจากอาจารย์สวนสวรรค์พรทิพย์อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนบ้านม่วงกาชังได้ฝากฝังมนแคนไว้กับวงดนตรีของนายวิทูลวงไกรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรหลังจากนั้นสสวิทูลจึงได้พามนแคนไปลองเทสเสียงที่บริษัทเสียงสยามแผ่นเสียงเทปจำกัดจนได้ออกอัลบั้มแรกชื่อว่าลำเพลินลำร็อกมีเพลงดังคือเพลงเสียศูนย์เมื่อบุญพเวศซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีมากจนได้ทำอัลบั้มชุดที่2ชื่อว่าลำเพลินลำร็อก2หลังจากที่หมดสัญญากับบริษัทเสียงสยามแล้วก็ได้มาทำอัลบั้มใหม่กับค่ายเพลง R.S. Promotion ใช้ชื่อว่ามนบวงเพชรกับ2อัลบั้มได้แก่เข็มพรแกล้งพี่และท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐาน1ภาพจากเพจมนแคนแก่นคูนต่อมาในปี2537มนแคนต้องไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติที่ค่ายบดินทร์เดชาอยู่2ปีและได้สอบนาย10จากนั้นเป็นทหารต่อแม้จะห่างหายไปจากการทำเพลงแต่ก็ยังติดต่อกับครูสลาคุณวุฒิมาโดยตลอดจนในที่สุดก็ได้เป็นศิลปินของ GMM Grammy และในปี2548ก็ได้มีผลงานอัลบั้มชุดแรกในชื่อมนแคนแก่นคูนกับอัลบั้มยังคอยที่ซอยเดิมซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีผลงานในสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์ปัจจุบันเจ้าตัวมีผลงานเพลงที่โด่งดังมากมายอาทิยังคอยที่ซอยเดิมยามท้อขอโทรหาสร้างผันด้วยกันบ่อไอ้หักเจ้าเด้อโรงงานปิดคิดทอดน้องยังฮักคือเก่าชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจไอ้บ่อแม่นเขาให้เขาไปหรือให้ไอ้เจ็บแล้ววอนหลวงพ่อรวยเป็นต้นนอกจากมนแคนแก่นคูนแล้วก็ยังมีศิลปินยอดฮิตในประเทศไทยอีกมากมายที่ติดอันดับการเข้าชมบน YouTube ได้แก่อันดับ2อิลสลิกยอดสตรีม686ล้านครั้งอันดับ3 SARAN ยอดสตรีม655ล้านครั้งอันดับ4 Blackpink ยอดสตรีม502ล้านครั้งอันดับ5พงศิษฐ์คัมภีร์ยอดสตรีม403ล้านครั้งอันดับ6 Tinley Bird ยอดสตรีม381ล้านครั้งอันดับ7สิงโตนำโชคยอดสตรีม345ล้านครั้งอันดับ8โจอี้ภูวศิษฐ์ยอดสตรีม337ล้านครั้งอันดับ9ต่ายอรทัยยอดสตรีม315ล้านครั้งอันดับ10มัสเก็ตเทียยอดสตรีม306ล้านครั้งที่มาชาร์ตมาสเตอร์
้